เรื่องคดีของน้องพรฮะพรจ๋าพรวันนี้ถึงแม้ว่าพี่ใหม่แกจะเสียชีวิตไปแล้วกิจจะติดคุกแต่คำถามคือพรจะโดนด้วยหรือเปล่าและวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพของพี่ใหม่ฮะธนาสรรคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวที่บอกว่ารอดูหลักฐานเพราะวันนี้มีคนออกมาพูดเรื่องน้องพรเพียบเลยและมันมีหลักฐานใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเรื่องท้องว่าพรไปบอกพี่กิตว่าท้องแล้วท้องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกับช่อง8นะคุณผู้ชมก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูก่อนนะบรรยากาศช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดปลัดเปรียงในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นเองมีการจัดพิธีชาปนกิจศพของพี่ธนาสรรหรือว่าพี่ใหม่ฮะแกเสียชีวิตจากการที่ถูกไอ้กิตเนี่ยมีการฆ่านี่คือภาพของน้องพรเดินทางไปที่งานศพซึ่งเบื้องต้นเขาสัญญาเอาไว้แล้วบอกว่าจะมาจัดงานศพของตัวของพี่ใหม่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของผู้หญิงคนนี้แล้วที่จะทำเพื่อผัวฮะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเธอไหมฮะเธอมาตั้งแต่ช่วงเช้าปรากฏว่าเห็นบอกเธอเนี่ยอาการไม่ค่อยสู้ดีเหมือนจะเป็นลมแล้วก็เธอเองเนี่ยมีพี่ชายแล้วก็ญาติคอยประคองหิ้วปีกตลอดเวลาวันนี้ขาเปรี้ยเห็นว่าแบบนั้นนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตัวของน้องพรเองเป็นคนถือกระถางธูปแล้วก็เป็นคนนำร่างของพี่กิตเวียนรอบขออภัยฮะร่างของพี่ใหม่ไอ้กิตติดคุกพี่ใหม่เวียนรอบเมนแล้วก็ขึ้นสู่เมนเห็นบอกตลอดเส้นทางที่เธอมีการเวียนรอบเมน3รอบเนี่ยบางช่วงเหมือนจะเป็นลมบางช่วงร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็พอขึ้นไปที่เมนปุ๊บปรากฏว่าเขามีการจัดเตรียมสถานที่ณช่วงเนี้ยตัวของน้องพรร้องไห้ออกมาแล้วก็ยืนรอร่างของพี่ใหม่ขึ้นมาด้านบนและจังหวะนี้ฮะคุณผู้ชมพอร่างวางอยู่ที่บริเวณหน้าเมนเผาศพตัวของน้องพรเข้าไปเคาะโลงแล้วบอกขอโทษขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ตายค่ะหลักแปลนะครับขึ้นทอดผ้าไตรบังคุณเอนเรียนเชิญพี่นี่นะพี่ขอโทษนะขอโทษไม่รู้ไปเนี่ยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องพรตอนนั่งรออยู่ด้านล่างคุณผู้ชมฮะจังหวะที่เธอมีการเคาะลงตรงจุดนี้เราพยายามจะสัมภาษณ์และเข้าใจว่าเธอเสียใจอยู่อันนี้ก็เห็นใจเธอเหมือนกันนะแล้ววันนี้เรายังขอปิดหน้าปิดตาเธอเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวถึงแม้เธอจะยอมรับก็ตามแหละสังคมโจมตีเธอเยอะมากเชื่อว่าวันนี้เธอได้รับบทเรียนถึงแม้ว่าทางกฎหมายเธอจะยังไม่ผิดก็ตามคุณผู้ชมฮะวันนี้พรตอนนั่งให้สัมภาษณ์กับเราเห็นบอกว่าร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็บอกกับเราทันทีบอกขอโทษจริงๆขอโทษสังคมหนูคบกับตัวของพี่ใหม่มาเนี่ย17ปีแล้วนะฮะเปิดภาพพี่ใหม่ขึ้นมาหน่อยฮะพี่ใหม่ตอนยังมีชีวิตเนี่ยหนูคบกับเขามา17ปีเขาดูแลดีทุกอย่างแล้ววันนี้เขามอบความรักให้หนูมาโดยตลอด17ปีที่เขาดูแลหนูเวลาหนูเป็นไข้เขาจะมาเช็ดตัวให้เวลาหนูหิวข้าวเขาจะหาข้าวให้ตลอด10ปีเขาคือผู้ชายที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของหนูถึงแม้วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคนจะออกมาบอกว่าเธอเนี่ยมีผู้ชายมากหน้าหลายตาก็ตามเวลาอยากจะกินอะไรพี่ใหม่ก็หามาให้ก็พาไปกินอยากจะไปไหนเขาก็พาไปไม่สบายก็เช็ดตัวให้หลังจากนี้ถ้าเธอไม่สบายเธอต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเธอยังบอกอีกว่าเธอเนี่ยรักผู้ชายที่มากที่สุดในโลกก็คือพ่อรองลงมาก็คือพี่ใหม่เนี่ยแหละแต่มารู้ตัววันที่สายไปแล้ววันนี้เองเธอบอกว่าเธออยากจะขอโทษจริงๆยอมรับว่าเธอมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นแล้วเรื่องชู้สาวต่างๆเนี่ยเธอยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้การฆ่าสามีหนูยืนยันเหมือนเดิมว่าหนูไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องพร้อมที่จะให้กฎหมายดำเนินคดีถ้าเกิดว่าหนูเป็นผู้กระทำความผิดโอ้คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้ยังทิ้งท้ายเอาไว้ในวันสุดท้ายของผัวเธอฮะเธอบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธออยากจะบอกว่าหนูเนี่ยรักป๋านะพรรักป๋าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พรขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนถึงเรื่องที่มันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พี่ให้อภัยหนูเหมือนกันเธอฝากคำสุดท้ายไปถึงพี่ใหม่ฮะแล้วเขาบอกใหม่คือผู้ชายที่ดีที่สุดรองจากพ่อของเธอขนาดดีขนาดนี้ดูภาพวงจรปิดหน่อยได้ไหมฮะวันที่30หลังจากที่เจอร่างของพี่ใหม่ภาพที่ไปปรากฏอยู่ที่บ้านตอนที่เธอไปเดินอยู่กับพี่กิตคุณผู้ชมฮะ
ขนาดบอกรักผู้ชายคนนี้มากกว่าสิ่งใดแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รักลองมาจากคนเป็นพ่อด้วยแต่ภาพนี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นวันแรกด้วยเดี๋ยวจะให้ผู้ชมรอฟังว่าไอ้ภาพที่เขาไปปรากฏวันที่30เนี่ยที่เห็นกิจเข้าไปในบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่เธอรักพี่ใหม่มากขนาดนั้นเชียวหรอฟังเสียงน้องพรหน่อยฮะบอกรักความซื่อสัตย์ควรมีกับครอบครัวฝากถึงครอบครัวอื่นดูครอบครัวหนูเป็นเยี่ยงอย่างด้วยอย่าเอาเป็นตัวอย่างหนูรู้สึกผิดกับเขาที่หนูเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้ขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษพ่อดูแลดีทุกอย่างอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากไปไหนก็พาไปไม่สบายก็คอยเช็ดตัวให้รองจากพ่อก็คือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะหนูขอโทษวันหลักป้าวันหลักป้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขอโทษเราไม่ทะเลาะกันค่ะเราไม่ได้เคลียร์ใจกันยังหอมแก้มกันอยู่เลยขอโทษค่ะขอโทษที่เป็นเมียที่ไม่ดีขอโทษที่ทำให้เป็นสาเหตุให้ลูกเขาต้องมาจบชีวิตแบบนี้นี่ถึงมากมากเลยคิดถึงมากมากเลยก็ให้มันเป็นเรื่องตามกฎหมายค่ะถ้าหนูผิดหนูยินยอมรับกฎของกฎหมายแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะหนูคุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่เธอเปิดใจก่อนที่เธอจะออกจากงานศพไปจริงๆวันนี้เขามีการเชิญศพขึ้นเมนถูกไหมพอขึ้นเมนเสร็จปุ๊บเขาต้องมีการเผาต่อเห็นบอกน้องพรไม่อยู่ต่อนะฮะพรทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าหนูพร้อมพิสูจน์ตามกระบวนการแล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเงินเยียวยาเงินประกันที่บอกผัวทำเอาไว้ให้ครึ่งนึงเนี่ยยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอจะไม่แตะต้องเงินแม้แต่บาทเดียวเธอจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าการตายของผัวเธอครั้งนี้เธอไม่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วความในใจที่เธออยากจะบอกไอ้เจ้ากิจภาพกิจตอนที่มีการถูกจับเข้าคุกห้องขังอะฮะตัวกิจเองวันนี้ถ้าเกิดกิจได้รับรู้บอกไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะถึงนึกถึงหน้ามันวันนี้ไม่เรียกพี่แล้วนะไม่เรียกพี่แล้วบอกไม่อยากนึกถึงหน้ามันโกรธโกรธค่ะโกรธโกรธแล้วมันมาฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยเหรอถ้าฆ่าเนี่ยฆ่าหนูดีกว่าไหมเพราะว่าตัวของหนูเองเป็นต้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมฮะภาพตัวของน้องพรเองถูกญาติๆพาตัวออกจากงานศพทันทีหลังจากเธอจัดงานศพจนกระทั่งพาศพของพี่กิจขึ้นเมนแต่ไม่รอดูว่าจะเผาตอนไหนนี่ฮะเธอเองร้องห่มร้องไห้ตลอดก็ต้องเข้าใจเธอแหละรู้ว่าเธอเสียใจเนี่ยน้าแล้วก็ญาติๆเข้าไปปลอบตลอดเปิดภาพนี้ขึ้นมาหน่อยฮะเธอร้องไห้ตลอดจริงๆอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเธอด้วยเธอยืนยันบอกเธอไม่เกี่ยวนะสังคมจะโจมตีสังคมจะว่าพร้อมจะพิสูจน์วันนี้หลักฐานก็ยังไปไม่ถึงเธอเหมือนกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่วันนี้เสียใจมากๆคือแม่ของคุณธนาสารคุณยิ้มฮะคุณยิ้มบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวของน้องพรเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเกิดว่าจัดงานศพเสร็จแล้วจะเข้ามาเคลียร์จะเข้ามาพูดคุยกับแม่แม่บอกแม่เห็นพรมาที่งานศพนะมาจนถึงวันสุดท้ายเขามาแต่เขานั่งอยู่คนละฝั่งกับแม่เห็นบอกยังไม่ได้เข้ามาคุยอะไรกับแม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้มาพูดคุยกับแม่เลยนั่งเนี่ยก็ยังนั่งอย่างคนละฝั่งเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายด้วยซ้ำนะคะถามเรื่องเงินประกันคือพรให้สัมภาษณ์ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์กับแม่แต่สุดท้ายก็ไม่มีการเคลียร์กันเกิดขึ้นค่ะตอนถ้าเขาพูดตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มาเขายังไม่ได้มาขอโทษเจอแต่
นั่งคนละฝั่งไม่ได้มาอะไรเลยเขาไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์ใจยังไม่ได้เคลียร์ใจตรงนี้ไม่ได้เคลียร์กันไม่เชื่อเขาไม่เคยพูดกับแม่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อโหสิกรรมไม่ได้แล้วตอนลูกชายเราเขาเคยเล่าเรื่องพรไม่เคยค่ะไม่เคยระบายเราได้บอกอะไรน้าลงลูกก็บอกแบบให้ลูกไปถึงสวงสวรรค์แบบไม่ต้องห่วงเรื่องเราขอให้คดีแบบตำรวจเอาให้ตำยกให้ตำรวจไปก็พูดแค่นั้นในส่วนพรเขาจะมาขอโทษเราให้อภัยเขาได้ไหมคุณผู้ชมฮะนี่คือคุณแม่ของใหม่ก็คือคนตายบอกน้องพรวันนี้ไม่เข้ามาทักทายแม่เลยนั่งกันคนละฝั่งคนที่เข้ามาขอโทษครอบครัวกลายเป็นว่าไม่ใช่น้องพรนะเป็นพี่ชายน้องพรมาแทนวันนี้พี่ชายเข้าไปขอโทษกลุ่มญาติๆของพี่ใหม่บอกเหตุการณ์นี้ครอบครัวเองก็เสียใจเหมือนกันของฝั่งน้องพรไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะลองไปดูภาพหน่อยฮะวันนี้พี่ชายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจนี่คนหัวทองๆเห็นใช่ไหมนี่คือพี่ชายน้องพรเข้าไปยกมือแล้วไหว้เลยไหว้กลุ่มญาติๆของพี่ใหม่เขามาคุณผู้ชมฮะนี่ถึงแม้ครอบครัวเขาจะวันนี้มันไม่มีเหตุการณ์วุ่นนะครอบครัวอยู่ในอาการแบบสงบสติมากแล้วก็บอกให้เกียรติกับคนตายก็คือพี่ใหม่คุณผู้ชมฮะนี่กอดกันแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ให้อภัยนะเพราะว่าพรวันนี้ออกจากงานศพไปเลยช่วงท้ายของงานศพเขามีการร้องเพลงใช่ไหมอำลาให้กับตัวพี่ใหม่เห็นบอกเป็นเพลงที่กลุ่มญาติๆบอกตัวของพี่ใหม่แกชื่นชอบสองเพลงด้วยกันที่ร้องวันนี้ใช่ค่ะสองเพลงด้วยกันคือเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงของแช่มแช่มรำค่ะชื่อว่าเพลงพันเดียวกันและอีกเพลงนึงก็คือเพลงมึงกับกูเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งตัวของคุณใหม่นี่ชอบมากคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ครอบครัวบอกส่งดวงวิญญาณพี่ใหม่ไปสู่สุคติแล้วหลังจากจับคนร้ายได้ทั้งหมดแต่สิ่งนึงที่ครอบครัวก็ยังคาใจอยู่ว่าสุดท้ายเรื่องนี้กิจทำคนเดียวไอ้4คนที่เขาบอกว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องคืออุ้มจริงแต่ไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการฆ่าอันนี้หลักฐานมันก็ค่อนข้างที่เริ่มจะชัดเจนแต่ตัวของน้องพรสรุปแล้วเธอรู้เห็นด้วยหรือเปล่าว่ากิจจะไปฆ่าพรบอกไม่เกี่ยวคุณผู้ชมฮะลองมาดูพี่รุตอะไรบางอย่างไหมฮะผมขอย้อนนิดเดียวฮะมันมีเสียงนึงที่น้องพรเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ช่วง31มกราคมช่วงนั้นคือหลังจากวันเจอศพแล้ว คือผู้สื่อข่าวเองเนี่ยพยายามจะไปถามตอนนั้นยังจับคนร้ายไม่ได้ถูกไหมพยายามจะไปถามเธอบอกว่าภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นเก๋งสีแดงอ่ะขับตามเส้นทางอ่ะฮะตอนที่มีการไปประกบตัวของพี่ใหม่แล้วก็ชิงตัวพี่ใหม่อุ้มขึ้นรถภาพตอนนั้นเนี่ยที่มันเห็นตามมุมต่างๆที่ปรากฏออกมาคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามจะไปสอบถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพตั้งแต่หมู่บ้านน่ะตอนนั้นเองผู้สื่อข่าวได้กล้องมาถูกไหมแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่ายังจับไอ้เจ้ากิจมันไม่ได้เราไปถามเธอ31ก่อนจะจับกิจคุณผู้ชมดูขวามือสิฮะ
เราถามเธอบอกเก๋งแดงตอนนั้นที่ปรากฏเนี่ยประกบแบบเนี้ยรู้ไหมว่าเป็นใครนี่เก๋งแดงคันนี้มันชัดเจนมากค่ะปรากฏวันนั้นเธอบอกไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าเก๋งคันนี้คือของใครไม่เคยเห็นเลยจริงๆแต่เขาต้องมีการวางแผนมาอย่างดีหนูคิดอย่างนั้น มันต้องรู้ว่าการเข้าออกในหมู่บ้านหรือว่ารู้มุมกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะดูลักษณะคือเขาเปิดไฟสูงมาตลอดทางใช่ค่ะเขาต้องรู้เขาต้องรู้ว่าใหม่ต้องออกจากบ้านกี่โมงคุณผู้ชมฮะเขาต้องรู้นี่คือ31ที่เธอให้สัมภาษณ์เราพยายามจะถามเธอในวันนี้เธอบอกวันนี้งานศพไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องนี้จริงๆคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอพยานคนที่อยู่บนรถคันที่มีการอุ้มเปิดผังคนที่อยู่บนรถมาหน่อยฮะทั้งหมด5คนด้วยกันที่ตอนแรกก่อนที่จะไปอุ้มตัวของพี่ใหม่และมีการสับเปลี่ยนที่นั่งอะไรกันหลายรอบเลยแต่5คนนี้1คนถูกจับก็คือกิตส่วนอีก4คนตอนนี้เขาถูกปล่อยตัวถูกไหมมีทั้งตัวของโอ๊ตแท็บการนิวทั้ง4คนวันนี้เปิดใจกับช่อง8ฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้ไปเจอกับตัวของการแล้วฮะนี่คือผังบนรถทั้ง5คนกิจติดคุกที่เหลือวันนี้เขาอยู่ข้างนอกเขายืนยันเขาไม่รู้เห็นกับการฆ่าแต่1คนที่วันนี้ให้ข้อมูลสำคัญกับเรามากก็คือการฮะวันนี้การให้สัมภาษณ์กับเราจริงๆเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าแน่นอนเพราะมันมีกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยว่าผมเองลงจากรถแล้วมีการไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อช่วงเวลาใกล้ๆกับตอนที่เอาไปทิ้งศพดังนั้นผมยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวจริงๆแต่วันนี้ผมอยากจะมาเปิดพิรุธอย่างนึงฮะมันมีเรื่องนึงที่เขากำลังสงสัยคือเรื่องเก๋งแดงนี่แหละเพราะเขาฟังสัมภาษณ์ของตัวน้องพรตอนฟังสัมภาษณ์น้องพรแล้วบอกว่าเก๋งแดงไม่เคยเห็นคำถามคือคุณคบกับกิจแล้วคุณไม่เคยเห็นเก๋งแดงได้ยังไงนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมไอจะเห็นไม่เห็นขอดูหลักฐานตัวนี้หน่อยได้ไหมฮะกล้องวงจรปิดเก๋งแดงที่บอกว่าตัวน้องพรไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย26มกราคมที่ผ่านมาเราเปิดกล้องให้ดูแล้วก่อนจะมีการสังหารมันดันมีกล้องตัวหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้ว่าพรกับกิจเขาไปอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันไม่เป็นไรถูกไหมแต่ในภาพกล้องวงจรปิดตัวนั้นเนี่ยมันดันเห็นเก๋งแดงอยู่เห็นใช่ไหมครับคุณผู้ชมใกล้กันมากเก๋งแดงที่จะสังหารผัวเธอในวันพรุ่งนี้ของกล้องนี้คือ26 27คือวันสังหารพรบอกพรไม่คุ้นเก๋งแดงมาเลยคุณผู้ชมฮะมันคืออะไรแล้ววันนี้ตัวของการก็ยังเปิดพิรุธอีกหลายอย่างนอกจากเก๋งแดงของพี่กิจแล้วเนี่ยที่พรบอกไม่เคยเห็นเลยวันนี้เขากำลังสงสัยบอกเอ้ยคุณกำลังจะโบยความผิดมาให้พวกผม4คนหรือเปล่าว่าผมไปร่วมฆ่าหัวของน้องพรเขาเนี่ยไอ้เจ้ากิจเนี่ยมันทำคนเดียวหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะแต่หลังจากที่ผมลงจากรถไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับพี่ใหม่ไปแล้วคุณผู้ชมฮะสิ่งนึงที่เขาสงสัยคือช่วงอุ้มโอ๊ตเนี่ยเป็นหลานของกิจถูกไหมณตอนเกิดเหตุตามกล้องวงจรปิดที่มีการประกบแล้วอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นกิจเนี่ยพูดกับพวกผมว่าเฮ้ยลงไปเอาตัวไอ้ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาหน่อยโดยไม่ได้บอกว่าเป็นใครผมก็ลงไปแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นเป็นพิรุธคือกิจพูดกับโอ๊ตว่าโอ๊ตไอ้โอ๊ตรู้เลยเดินลงจากรถปุ๊บแล้วมันไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วมันเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เอาไปถอดชิ้นส่วนแล้วโยนน้ำมาฮะเขาก็เลยสงสัยว่ากิจกับโอ๊ตวางแผนกันหรือเปล่าต่อมาเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นพิรุธอีกนอกจากเรื่องรถที่บอกว่าไม่คุ้นแล้วถูกไหมแชทจำได้ไหมแชทเนี้ยที่ตัวของคนร้ายใช้นี้ดีกว่าคนร้ายมันแฝงตัวบอกว่ามาเป็นตัวของพี่ใหม่และทำทีทักไปหาตัวของน้องพรทำนองว่าพี่จะไปแล้วนะพี่ทำผู้หญิงท้องแล้วติดต่อไม่ได้เลยมันทักมาตอนตีสามกว่าคำถามคือโทรศัพท์มือถือของพี่ใหม่ใครรู้รหัสใครปลดล็อกได้แล้วช่วงเวลานี้ถ้าเปิดคู่กับช่วงเวลาที่มีการทิ้งศพกล้องวงจรปิดมันจะเห็นช่วงประมาณสักเที่ยงคืน18นาทีคุณผู้ชมฮะทิ้งศพเที่ยงคืน18แต่แชทปรากฏตอนตี3คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอคำถามคือโทรศัพท์มือถือของคนตายทำไมไอ้กิจปลดล็อกได้ใครรู้รหัสส่วนใหญ่คนเป็นผัวเมียกันเดี๋ยวรู้แต่ถ้าคนเป็นคนอื่นแล้วยิ่งเป็นชายสนิทของเมียเขาแล้วเนี่ยมันจะรู้รหัสได้ไหมดังนั้นจับโป๊ะน้องพรนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้มันมีอีกถูกไหมเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องตอนที่มีการไปเจอศพตัวของพี่ใหม่เขาแล้วเนี่ยภรรยายังมีการอยู่บ้าน
กับเจ้ากิจตอนจับตัวคนร้ายไม่ได้อีก มันก็ยิ่งพิรุธไปอีกใช่ค่ะและอันสุดท้ายที่เราบอกเอาไว้ฮะก็คือเรื่องรถสีแดงนี่แหละค่ะเป็นคนสนิทกันเธอยอมรับว่าคบหาดูใจกันนอกใจผัวว่างั้นเถอะค่ะแล้วทำไมถึงไม่รู้ว่าพี่กิจมีเก๋งแดงคันนี้ฟังเสียงการหน่อยฮะก็คือยังคิดพ่อผมยังพูดเลยว่าวันก่อนเกิดเหตุอะยังล้างรถยังไอ้นี่จูจีอะไรกันอยู่เลยทั้งๆที่ก็คันแดงจอดอยู่หลังรถคนชื่อพรแท้ๆแต่ทำไมไม่เห็นไม่คุ้นเคยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ไม่เหมือนเขาทำเป็นว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรมาเนี่ยพี่เหมือนทำเป็นแบบว่าไม่รู้อะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นในหมู่บ้านพี่ได้ยินเขาสัมภาษณ์อย่างนี้มาใช่ไหมได้ยินอยู่พี่แต่เขาจะไม่รู้ได้ไงทั้งที่ข่าวก็ออกหมายล่าสุดเนี่ยว่าคือเข้าออกในหมู่บ้านบ่อยคันเนี้ยแต่ทำไมเขาไม่เคยเห็นเขาพูดมาได้ไงก็ยังสงสัยก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่เห็นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอะไรมากกว่านี้ถามว่ารถเก๋งคันสีแดงเนี่ยซื้อมานานแค่ไหนแล้วล่าสุดเนี่ยเราได้ไปเจอเจ้าของรถตัวจริงด้วยนะเจ้าของรถตัวจริงให้ข้อมูลกับเราสำคัญมากฮะไอ้เจ้าเก๋งแดงคันนี้แหละที่ปรากฏในกล้องแล้วก็เป็นรถตอนที่มีการอุ้มตัวของพี่หมายไปแล้วก็ไปสังหารคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอพี่พรเทพมาพี่พรเทพให้ข้อมูลบอกว่าผมไม่ได้ขายรถคันนี้นะแต่รถคันนี้ผมเอาไปฝากเอาไว้กับเจ้ากิจผมรู้จักกับเจ้ากิจมานานแล้วถามว่าฝากนานหรือยังฮะกับรถคันนี้คือตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนธันวาคมตอนนั้นช็อตเงินก็เลยเอาตัวของรถเนี่ยไปฝากเอาไว้กับกิจนะคะแล้วตัวเองไม่มีตังค์ไปไถ่คืนจนกระทั่ง1กุมภาพันธ์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาเรียกตัวไปสอบปากคำแล้วก็ทราบว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์เอารถคันนี้ไปอำพรางศพของนายใหม่ซึ่งตนเองไม่รู้จักกับนายใหม่แล้วก็ภรรยาของนายใหม่เลยจนกระทั่งมารู้อีกทีตำรวจไปคุมตัวนายกิจมาที่โรงพักจึงรู้ว่ากิจเนี่ยเอารถของตัวเองไปก่อเหตุฆาตกรรมค่ะก็คือผมยืมเงินช่างกิจมา 30,000 แล้วผมก็เลยเอารถเนี่ยไปจอดเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทีแรกก็ยังไม่แน่ใจอะครับมาแน่ใจตอนที่ช่างกิจโดนจับตอนเช้านั้นก็คือไปสอบปากคำเลยครับเขาก็ถามมารู้จักคนตายไหมแล้วก็รู้จักแฟนคนตายไหมอะไรประมาณนี้ครับเราว่ายังไงผมก็บอกผมไม่รู้จักประมาณช่วงก่อนธันวาครับแต่คุยในเรื่องรถเนี่ยครับคุยว่ายังไงครับก็คือว่าเขาบอกว่าให้หาเงินมาคืนแล้วเพื่อจะเอารถออกมาใช้คืนทั้งต้นเลยครับเป็นต้นนะครับตั้งแต่มันไม่มีเสียดอกหรอกครับไม่เคยคิดนะครับว่าจิตมันเป็นคนเงียบๆผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอะไรส่วนตัวเขาผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็เจอกันก็ทักกันปกติอะไรประมาณนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงตาคุณผู้ชมดูเอาละกันเก่งเนี่ยได้มา8เดือนแล้วแต่บอกว่าน้องพรบอกไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยตอนเห็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยอีกหนึ่งคนที่วันนี้เปิดใจกับช่อง8ฮะวันนี้อีกหนึ่งคนที่ร่วมกันไปอุ้มตัวของพี่ใหม่เนี่ยเปิดใจกับเราผมว่านี่คือการพูดแบบเต็มแบบหมดเปลือกเลยอ่ะก่อนหน้านี้เขาเคยพูดตอนถูกคุมตัวครั้งหนึ่งโอ๊ตเห็นคนที่2ใช่ไหมฮะนันทพัฒน์คุณผู้ชมวันนี้โอ๊ตเปิดใจกับเราอย่างหนึ่งเรื่องเก๋งแดงเพราะว่าโอ๊ตมีศักดิ์เป็นหลานกิจแล้วก็จะอยู่บ้านเดียวกันกับกิจนั่นแหละวันนี้โอ๊ตบอกกับเรายังไงรู้ไหมฮะโอ๊ตบอกว่าเอาตรงๆนะส่วนตัวคิดว่าน้องพรน่าจะรู้ว่าเก๋งแดงคันนี้มันอยู่กับพี่กิจแล้วน่าจะเห็นมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่ตามกล้องวงจรปิดในวันที่26เท่านั้นหรอกเขามาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมก็เห็นพรมาอยู่ที่นี่เคยมานอนอยู่หลายครั้งแต่ผมไม่มั่นใจหรอกนะว่าเขาเคยนั่งรถเก๋งสีแดงหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมยืนยันก่อนผมไม่รู้จริงๆว่าน้าผมก็คือไอ้เจ้ากิจเนี่ยชวนผมไปอุ้มคนเอาไปฆ่าผมรู้แค่ว่ามันชวนผมไปทำเกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมตัวโอ๊ตคนเป็นหลานไอ้เจ้ากิจมั่นใจว่าพรรู้ว่ากิจมีเก๋งแดงคันนี้คำถามคือเธอกำลังปิดบังกิจหรือเปล่าเธอต้องรู้ก่อนสิว่าถ้าเกิดว่าคันนี้อุ้มผัวเธอไปอ่ะกิจต้องเป็นคนขับมันไม่มีคนอื่นแน่นอนอีกอย่างนึงฮะกล้องวงจรปิดวินาทีตอนอุ้มที่บอกว่าการกำลังสงสัยว่าโอ๊ตรู้ใช่ไหมว่าเขาจะไปอุ้มฆ่ากันอ่ะโอ๊ตบอกผมไม่รู้จริงๆวันนั้นอ่ะที่ผมเขาเรียกผมแค่โอ๊ตก็คือกิจเรียกผมเนี่ยโอ๊ตแล้วผมลงไปแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยเนี่ยแล้วหลังจากที่ประกบเสร็จใช่ไหมผมเป็นคนขี่รถไปตามเส้นทางที่ผมยอมรับที่ผมไปแบบนั้นเนื่องจากว่าผมคุยกับน้าก็คือไอ้เจ้ากิจเนี่ยบอกอยู่แล้วจะไปทำเรื่องรถจะไปตามหาเรื่องรถจะไปเอารถเวลาเขาเรียกผมโอ๊ตผมก็รู้ทันทีประกบคนที่มีมอเตอร์ไซค์ผมก็ต้องไปเอารถนั่นคือสิ่งที่ผมรู้ผมไม่รู้การฆ่าและมั่นใจน้องพรรู้ว่าพี่กิจมีเก๋งสีแดงฮะค่ะก็ตอนที่อยู่ที่บ้านนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเ
ขาเดินมาบอกว่าโอ๊ตไปเอารถเป็นเพื่อนอาหน่อยใช่พี่ผมก็คิดว่ามันเป็นรถจำนำพอเขารับจำนำรถอะไรแบบนี้อยู่แล้วไอ้ตอนที่เขาเดินขึ้นมาผมมาเดินอ้อมมาใช่ไหมพอรถมันจอดมันคว่ำมันนอนอยู่ข้างรถอะผมมาหยิบรถขึ้นมาผมก็ไม่เห็นเขาโวยวายอะผมก็คิดว่าเขาคงรู้แหละว่าจำนำรถไว้ไม่ได้จ่ายตังอะไรประมาณนั้นประมาณวันที่31นะครับเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยดูข่าวแต่คืนนั้นเรากลับมาบ้านใช่ไหมหรือเราไปไหนกลับมาบ้านเลยพี่ไม่ได้ไปไหนต่อเลยไม่ได้ไปให้คันแดงอ่ะผมว่ามันก็ต้องเคยนะพี่มันก็ต้องควรเห็นนะเพราะรถมันแกเคยนั่งคันนั้นมาก่อนไหมผมไม่แน่ใจนะแต่กิจเดี๋ยวคันนั้นไปรับแกไหมก่อนตอนที่แบบผมหาคันหรืออะไรอันนั้นผมไม่ทราบพี่เพราะผมว่าเป็นคนติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหนตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นในอย่างที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรก็สบายใจขึ้นอยู่พี่ก็พยายามหาหลักฐานยืนยันตัวเองอยู่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้จบไปสำหรับกรณีนี้ก็พิรุธเหมือนกันว่าเก๋งแดงสรุปแล้วพรรู้ไหมว่าเก๋งแดงตั้งแต่วันแรกที่เธอเห็นกล้องวงจรปิดก่อนจะจับตัวเจ้ากิจได้เนี่ยว่าเก๋งแดงคันนี้เป็นของพี่กิจเธอบอกใครหรือเปล่าแต่บอกกับสื่อบอกไม่รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นเลยคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งคนวันนี้ที่เจอขอผังไว้สักครู่อีกรอบนึงฮะ5คนบนรถเนี่ยจะมีคนนึงชื่อว่าน้องนิวที่บอกตกกระไดพลอยโจรไปเขาด้วยขวามือสุดเห็นใช่ไหมอภิสราคนนี้เนี่ยเป็นแฟนแท็กใช่ค่ะแล้วนิววันนี้เปิดใจกับเราอีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วเปิดหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่มันน่าจะเป็นพิรุธก่อนหน้านี้จำเรื่องคีย์การ์ดได้ใช่ไหมฮะจำได้ค่ะมันมีคีย์การ์ดที่ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้เจ้ากิจเนี่ยมันได้คีย์การ์ดไปได้ยังไงแล้วคีย์การ์ดของน้องใหม่กับตัวน้องพรเนี่ยมันหายไป1ใบแล้วกิจเข้าหมู่บ้านได้โดยที่คีย์การ์ดเนี่ยแตะได้เลยถูกไหมวันที่อุ้มค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้พรพูดอย่างนึงวินาทีตอนที่อุ้มฮะกล้องวงจรปิดตอนที่เห็นขับรถประกบวันนี้เธอบอกว่าเธออยู่บนรถคันนั้นตอนที่อยู่บนรถคันนั้นเล่าเหมือนทุกอย่างเลยที่ผ่านมาที่เรานำเสนอไปคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดวงจรปิดตอนที่มีการขับรถประกบแล้วก็อุ้มตัวพี่ใหม่ขึ้นคุณผู้ชมวันนี้เธอบอกว่ามันมีประโยคนึงแล้วเธอรู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นพิรุธแล้วก็น่าสงสัยวันนั้นเนี่ยเธอนั่งรถไปพอนั่งรถไปเสร็จปุ๊บรู้แค่ว่ากิจมันชวนตัวของผัวเธอเนี่ยในลักษณะคือไปช่วยทำธุระแต่ไม่รู้ไปธุระไหนพอมาถึงที่จุดนี้สิ่งที่หนูเห็นและหนูจำได้แล้วมันน่าจะเป็นข้อมูลพิรุธเรื่องบัตรประชาชนฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมไอ้เจ้ากิจเนี่ยมันไม่เคยเจอพี่ใหม่มาก่อนแต่มันถึงจับตัวพี่ใหม่ได้ถูกตัวอย่างนึงที่วันนี้เราได้ข้อมูลมาฮะคุณผู้ชมวันนี้นิวบอกว่าตอนที่เขาจะขับรถประกบตัวของใหม่ลักษณะที่เขาประกบเนี่ยเขามีการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมแล้วในมือถือมันมีหน้าบัตรประชาชนของตัวพี่ใหม่อยู่แต่อยู่ในมือถือของกิจคีย์การ์ดยังหาคำตอบไม่ได้แล้วบัตรประชาชนของใหม่ซึ่งเป็นผัวของน้องพรเนี่ยไปอยู่ในมือชู้รักได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วคำพูดของไอ้เจ้ากิจที่ถามใหม่ณตอนที่อุ้มถามบอกมึงชื่อธนาสันใช่ไหมพูดชื่อนามสกุลถูกต้องด้วยแล้วบอกที่อยู่ตามนี้ใช่ไหมพี่ใหม่ก็ดีฮะพี่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพี่ใหม่กลัวว่าใครจะไปสร้างหนี้แล้วบอกเอาชื่อผมไปใช้ก็บอกใช่ครับผมชื่อนี้จริงๆแล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาแบบไม่ขัดขืนไม่กล้าพูดไม่กล้าจาอะไรแต่มันมีพี่รุธบัตรประชาชนอยู่กับเจ้ากิจได้ยังไงถึงนั้นก็คือตอนถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก็อย่างที่ในข่าวค่ะเขาใช้คีย์การ์ดติ๊กบัตรเข้าไปในหมู่บ้านใช่ค่ะแล้วก็ไปถึงในซอยที่บ้านผู้ตายค่ะเขาก็ขับรถเข้าไปเหมือนเข้าไปมองมาค่ะแล้วก็ถอยออกมาจอดรอก็แฟนหนูชื่อแท็บค่ะที่เขาก็ถามว่าพี่รออะไรแบบว่ามาทำอะไรสรุปมาทำอะไรพี่จิตเขาบอกว่าทำธุระนี่แหละรอก่อนตอนออกมาก็ช่วงประมาณ4 ทุ่มหน่อยๆอะค่ะขับรถออกมาขับรถตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะเอะใจตอนออกจากหมู่บ้านค่ะก็คือเขาขับแบบกวดกันนะคะแบบไล่แบบตามคันนั้นแบบจอคันนั้นเลยขับไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจุดที่ปาดมอเตอร์ไซค์ล้มอะก็เริ่มแบบว่า
แบบว่าเริ่มไม่โอเคแล้วส่วนตัวแบบว่าหนูก็เริ่มไม่โอเคแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พี่กิ๊กก็เปิดกระจกฝั่งข้างคนขับอะค่ะแล้วก็พูดว่าแบบว่ามึงลงนี่จอดแล้วก็ขึ้นรถในรถอะค่ะพี่กิ๊กพูดขึ้นมาว่าโอ๊ตก็เลยลงจากประตูไปข้างหลังไปคล่อมมอเตอร์ไซค์ผู้ตายอะค่ะแล้วก็ส่วนแฟนหนูแท็บอะค่ะเปิดประตูออกไปแล้วก็พูดกับผู้ตายว่าพี่เขาให้ขึ้นรถก็เลยขึ้นรถกันมาใช่จังหวะนั้นมันเหตุการณ์มันไวมากหนูว่านั่งตกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็นั่นแหละขับไปสักระยะหนึ่งขับไปสักระยะหนึ่งก็คือพี่กิตอะค่ะจอดซื้อบุหรี่กับพี่การหนูก็นั่งข้างผู้ตายแล้วก็พี่แท็บนั่งข้างประตูเขาก็ผู้ตายค่ะพูดขึ้นมาว่าพี่จับผมทำไมผมทำอะไรผิดอะไรประมาณนี้ค่ะก็แฟนหนูเขาก็ถามว่าพี่ไปทำอะไรผิดมาเขาก็ตอบว่าผมไม่รู้ครับในใจก็น่าจะคิดว่าจับตัวมาเพื่อแบบว่าไปผู้ตายค่ะไปติดเงินเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนหนูพูดขึ้นมาว่าพี่ถ้าเป็นอย่างนี้ส่งผมกลับบ้านเลยก็เลยพาไปส่งที่อู่พิกิจอะค่ะตอนแรกที่จอดถึงหลังอู่ปุ๊บพี่การลงพี่แท็บลงแล้วก็พิกิจลงเหลือหนูกับผู้ตาย2คนหนูก็เลยหันไปถามคุณผู้ชมฮะเธอบอกว่ามีข้อมูลสำคัญก็คือเรื่องบัตรประชาชนนี่แหละคำถามคือบัตรประชาชนไปอยู่ได้ยังไงจริงๆแล้วเธอบอกตลอดเส้นทางอ่ะตัวของใหม่คนตายเนี่ย มีลักษณะอากับกริยาเห็นบอกว่าเขาดูกังวลตลอดใช่ไหมใช่ค่ะคือสีหน้านี่กังวลแล้วก็ดูหวาดระแวงตลอดเลยเอาจริงๆแล้วเขามีโอกาสที่จะหลบหนีได้ด้วยแต่ด้วยความหวาดกลัวของเขาได้แต่นั่งเฉยๆอ่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่สังคมกำลังรอคำตอบจากพรว่าหลายอย่างที่กำลังสงสัยหรือตำรวจก็ได้ต้องไปถามน้องพรว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาสงสัยว่าพรเธอเกี่ยวด้วยไหมเนี่ยพรก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวประเด็นเรื่องคีย์การ์ดก่อนพอเมื่อกี้นี้ตัวของน้องนิวดันพูดเรื่องคีย์การ์ดขึ้นมาแล้วเปิดภาพกล้องวงจรปิดตอนคีย์การ์ดเลยฮะที่วันไปอุ้ม27มกรารถเก๋งสีแดงเข้าหมู่บ้านโดยกิจเป็นคนขับแล้วเข้าไปแบบผ่านฉลุยอ่ะไม่ต้องเปิดกระจกถูกไหมเข้าไปแบบสบายเลยแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมฮะวันนี้เห็นบอกว่าพรเองมีการชี้แจงเรื่องคีย์การ์ดแล้วว่ามันหายไปไหนเธอเปิดใจก่อนที่จะไปงานศพวันนี้นี่คือภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานที่ตำรวจมีการไปล็อกตัวเจ้ากิจได้คุณผู้ชมฮะประเด็นเรื่องของคีย์การ์ดวันนี้พรเองบอกแบบนี้ฮะบอกเดิมทีที่บ้านของเธอเนี่ยมีคีย์การ์ดอยู่ทั้งหมด2ใบแต่เธอเองมีการไปซื้อมาใหม่เธอยอมรับแล้วนะว่ามันไม่ได้หายซื้อเพิ่มฮะไปซื้อเพิ่มอีก1ใบกลายเป็นว่าเธอต้องมี3ใบถูกมั้ยค่ะคุณผู้ชมฮะลองดูข้อมูลนี้หน่อยเธอบอกแบบนี้ว่า3ใบทั้งหมดเนี่ยที่เธอเอามาใช้ถามว่าใช้กับใครบ้างเดิมทีเนี่ยเธอเอาบัตร1ใบให้กับพ่อเธอไปเพราะบ้านนี้เป็นบ้านพ่อถูกไหมแต่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเธออยู่กับพี่ใหม่เธอก็เลยมีแค่1ใบปรากฏว่าสิ้นเดือนที่แล้วก็คือธันวาเงินเดือนออกพี่ใหม่บอกกับน้องพรบอกว่านี่นี่พี่เข้าออกหมู่บ้านลำบากจังเลยเรามีคีย์การ์ดใบเดียวเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปซื้อคีย์การ์ดเพิ่มอีก1ใบก็เลยเป็นที่มาของการซื้อคีย์การ์ด1ใบที่เป็นใบใหม่แล้วถามว่าใบที่หายใช่ใบใหม่หรือเปล่าพรบอกไม่ใช่ใบที่หายคือใบที่มีเดิมอยู่แล้วแต่ใบที่เพิ่งซื้อใหม่ยังอยู่กับเธอของที่หายคือหายจากรถของเธอรถของพี่ใหม่อ่ะคีย์การ์ดมันยังอยู่ใช่ค่ะฟังเสียงหน่อยฮะเราเป็นคนไปซื้อคีย์การ์ดใช่เองไหมใช่เพราะว่าใหม่เป็นคนบอกให้หนูไปซื้อเพราะว่าเอามาใส่4ประตูเพราะหนูเอาของ4ประตูไปใช้ของตู้ทึบเพราะ4ประตูเนี่ยจะจอดอยู่บ้านไม่ใช้อยู่แล้วแต่ว่าคือ4ไอ้ตู้ทึบเนี่ยหนูใช้ประจำหนูก็เลยเอาคีย์การ์ดจาก4ประตูเนี่ยเพื่อไปใช้แล้วคราวนี้ปัญหามันคือว่าเวลาใหม่เขาจะออกไปข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีคีย์การ์ดเขาต้องแลกบัตรประชาชนตลอดเขาก็เลยตัดปัญหาว่าพอเงินเดือนออกก็อ้วนจัดการให้หน่อยมี2ใบก็จะมีใบนึง4ประตูแล้วจะของพ่อหนูจะซื้อให้พ่ออีกใบนึงใช่ตอนนั้นยังไม่มีตู้ทึบไงพี่ตอนนั้นไม่มีตู้ทึบจนมันมีตู้ทึบมาหนูก็เลยเพราะเราใช้ทุกวันไงแล้ว4ประตูมันจอดอยู่บ้านอยู่แล้วใหม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนูก็เลยเอาคีย์การ์ดจากไอ้4ประตูเนี่ยมาใช้หลักในตู้ทึบแล้วคราวนี้หลังๆมาเนี่ยใหม่เขาใช้รถกระบะบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันพังอะไรก็คุยกันผัวเมียนี่แหละแล้วเขาก็เป็นคนบอกว่าอ้วนจัดการให้หน่อยเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เรื่องในหมู่บ้านจะค่าส่วนกลางอะไรก็แต่ใช่ใหม่จะเป็นคนบอกว่าอ้วนจัดการให้หน่อยหนูก็ไปใช้ชื่อเขาซื้อแล้วทะเบียนรถแล้วก็บ้านเลขที่หนูก็เป็นคนใส่ถุงแล้วก็ไปฝากตังไว้ที่ป้อมรปภตู้ทึบหนูไม่รู้มันหายไปตอนไหนเพราะว่าแต่หนูจำไม่ได้นะคะว่าหายไปวันไหนแต่หนูมีการสนทนากับรปภหมู่บ้านกะกลางคืนพี่ผู้หญิงว่า
พี่คีย์การ์ดหนูหายเปิดประตูให้หนูหน่อยแต่หนูแลกบัตรเข้านะหนูแลกบัตรเข้านะแล้วเขาบอกอ้าวหายไปไหนเมื่อเช้ายังติดอยู่เลยหนูก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่มันหายไปเลยคีย์การ์ดที่หายคือคีย์การ์ดใบเก่าใบเก่าที่หนูเอามาจากไม่ใช่ไม่ใช่ใบที่ใหม่ยังอยู่ในรถสี่ประตูอยู่ใบใหม่อะค่ะใบที่ไปซื้อมาใหม่ที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นคีย์การ์ดตอนนี้สุดท้ายก็คือคีย์การ์ดเนี่ยเขาสงสัยแล้วแหละว่าน่าจะใช่แหละใบที่หายก็คืออยู่กับเจ้ากิตแต่ตัวน้องพรชี้แจงอีกนิดนึงว่าจริงๆถามไอ้เจ้ากิตแล้วว่าคีย์การ์ดเอาไปหรือเปล่ากิตบอกไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปจะไว้ได้ยังไงสุดท้ายมันหายไปไงแต่วันนี้เธอชี้แจงบอกว่าเธอพร้อมให้ตรวจสอบเธอไม่ได้เป็นคนยื่นคีย์การ์ดให้เจ้ากิตแล้วก็ไปวางแผนว่าฆ่าผัวเธอไม่รู้จริงๆบัตรประชาชนมันก็มีคีย์การ์ดมันก็มีเข้าออกบ้านนี้ได้ด้วยโอ้คุณผู้ชมฮะเอาดูความเอามาหิดเลือดเย็นนิดนึงก่อนได้ไหมก่อนจะไปเรื่องท้องกลับมาตรงนี้ฮะวันนี้เราได้หลักฐานใหม่เพิ่มเติมมาเป็นกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านถามว่าวันที่เขาตายก็คือ27ตายเสร็จปุ๊บกิจโผล่มาที่บ้านตอนแรกเราเห็นภาพก็คือ30ถูกไหมกล้องที่มาเดินอยู่แถวหน้าบ้านแล้วพ่อบอกมาไล่ออกสุดท้ายแล้ววันนี้เราไปไล่กล้องทั้งหมดเลยฮะว่าไอ้เจ้ากิจมาบ้านหลังเนี้ยเมื่อไหร่กันแน่หลังจากอุ้มพี่ใหม่ไปแล้วคุณผู้ชมฮะภาพตอนที่ตัวของไอ้เจ้ากริดมันโผล่เข้ามาตัวใหม่เลยฮะ5ทุ่ม7นาที28มกราคมหลังจากฆ่าพี่ใหม่ถึงวันฮะคุณผู้ชมเห็นนี่ใช่ไหมค่ะนี่คือหลักฐานใหม่ที่เราได้มา28นี่มันฆ่าคนแล้วนะค่ะแต่รอบนี้มันมาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันแลกบัตรใช่ค่ะแลกบัตรเข้าทั้งที่ตอนอุ้มมันมีคีย์การ์ดใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานที่เราได้มาเป็นแบบเต็มๆขึ้นคู่กับอันนี้หน่อยตอนเวลาที่ไปทิ้งศพก็คือ28ตอนเที่ยงคืน18นาทีค่ะแล้วตอนที่มาหาเมียของคนที่มันเพิ่งฆ่าก็คือน้องพรค่ะมันมาตอน5ทุ่ม7นาทีของวันที่28เลือดเย็นไหมฮะเลือดเย็นดูสิฮะไม่ทันข้ามวันมันทิ้งศพฆ่าเขาเรียบร้อยแล้วมันยังวนมาหาเมียเขาอีกค่ะโอ้คุณผู้ชมตอนแรกที่น้องพรนี่ให้ความเป็นธรรมเธอนะพรให้สัมภาษณ์บอกเนี่ยก็พี่กิจอยู่ข้างๆหนูตลอดอยู่กับหนูตลอดค่ะหนูก็เลยติดต่อพี่กิจตลอดเพราะกิจอยู่ข้างๆเรามาเห็นกล้องอ๋อข้างแบบนี้นี่เองน่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่แค่30แต่ตั้งแต่28เลยคืนแรกที่ผัวหายไปกิจก็โผล่เข้าบ้านทันทีเพราะรู้ว่าผัวเขาไม่อยู่แล้วแล้วน้องพรไม่พิรุธบ้างหรอว่าถ้าเกิดจังหวะที่กิจอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าพี่ใหม่กลับมาล่ะถ้าพรบอกเธอไม่รู้ถูกไหมไม่มีการฆ่าพี่ใหม่กลับมาช่วงเวลาที่กิจอยู่บ้านเธอจะทำยังไงอ่ะแต่กิจมันรู้ไงมันเข้าไปอยู่ตลอดแล้วถามว่าอยู่ขนาดไหนคุณผู้ชมฮะผมขอเปิดวงจรปิดแบบรวดเร็วเลยนะไล่เลียงไปเลยฮะตั้งแต่28ก็จะเห็นภาพนี้อยู่และ29ฮะเปิดวงจรปิดต่อไปเลยฮะวงจรปิดเนี่ยโคตรเลือดเย็นจริงๆค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม29เที่ยงคืนกว่าๆมันก็เข้าออกบ้านนี้เอาตรงๆก็คือตลอดช่วงที่มีการค้นหาศพเนี่ยมันอยู่ตลอด29เนี่ยไม่เจอศพนะฮะเปิดไปเรื่อยๆเลยฮะทีมงานมันจะเห็นจนตอนเช้าเลยฮะ 01:00 7:00 เช้านี่กิจเห็นใช่ไหมกิจกับพรนี่อยู่ด้วยกันตลอดเข้าใจว่าช่วงนั้นกิจก็เป็นคนพาพรไปแจ้งความด้วยนี่คือหลักฐานที่ผู้สื่อข่าวช่อง8เราไปหามาคุณผู้ชมฮะขอตอน 7:00 เช้าเลยก็ได้ 7:00 กับอีก4นาทีนี่ตีหนึ่งไปเรื่อยๆเลยฮะจะเห็นว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณผู้ชมฮะหลักฐานทั้งหมดนี้ยืนยันบอกว่าหลังจากที่มันฆ่าเขาเสร็จมันเลือดเย็นขนาดที่ว่ามันสามารถเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาได้มันฆ่าเจ้าของบ้านเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเข้ามาเอาเมียเขาด้วยและเอาสำเร็จด้วยนะค่ะนี่ฮะแต่มันติดคุกนะฮะ